ค,ค่ะ<ม>คุณผู้ชมคะไปดูกันอีกที่หนึ่งคะ่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ะได้มีการจดจัดการอบรมสร้างวิทยากรนะคะในการที่จะทำหน้ากากอนามายัยป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 คะ่ะ ที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชากเกษตรทฤษฎีใหม่เทศบาลตะบนทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธา,ยานีนะคะนายนารงรักร้อยผูว้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธา,ยานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด -19 นะคะแล้วก็เป็นการฝึกการเรียนรู้การทำหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมแล้วได้ฝึกอบรมฝึกการเรียนทำหน้ากากอนามายัยไปเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยต่อประชาชนในชุมชนของตนเองค่ะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ประชาชนนั้นสามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคโควิด -19 ด้วยนะคะโดยในการนี้ก็มีนายอนุชาพัสสถานนะคะนายอำเภอทับทันนางสรัญญาประสงค์ดีนายกเทศบาลตำบลทับทันแล้วก็เจ้าหน้าที่อสอมอในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า200คน ในครั้งนี้ค่ะใช่แล้วครับก็มีการเข้ารับการฝึกอบกรมเพื่อสร้างทีมวิทยากรหรือว่าทีมของคุกกรนะครับด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ไดทราบกันไปตอนนี้ทั่วโลกเลยรวมไปถึงประเทศไทยเองก็มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง mm hmm. จังหวัดอุทัยธานีเองตอนนี้ตระหนักครับคุณผู้ชมครับ mm hmm. ถึงสถานการณ์ดังกล่าวก็ได้จัดทําโครงการตรงนี้ขึ้นมาร่วมมือกับฝ่ายปกครองของอ,อําเภอทับทานสาธารณสุข จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนี้ขึ้นมานะครับโดยก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยเขามีการคัดกรองกันด้วยเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยมีเครื่องวัดอุณหภูมินะครับเทอร์โมสแกนหากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน37.5มีอาการไอจามต่างๆก็จะไม่ให้เข้าห้องประชุมเลยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการป้องกันภาวะเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วย <c oughs> ซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเนี่ยได้ให้ความสนใจแล้วก็ ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของจังหวัดเลยที่ให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้ลงพื้นที่ครับมาตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยตนเอง,งขณะที่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจังหวัดอุทัยธานียังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับ แล้วก็พบเพียงผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคแล้วก็ส่งเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน10รายด้วยกันซึ่งผลการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการไม่พบนะคุณผู้ชม,มเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้ง10รายครับ